ร้อมเสิร์ฟจ้าพากันไปนอนไร่อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ซื้อมาจากร้านเวียดนามนะคะกรอบเมนูเพื่อสุขภาพก็ว่าได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะพบกับตันโยอีกแล้วนะคะจากช่อง NY สายเก่านะคะวันนี้เรามีนี่เลยค่ะปลาทูนะคะปลาทูนึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำเมนูป่นปลาทูกินกันนะคะกับผักเยอะๆเลยค่ะกินแบบฟินๆเลยนะคะเป็นเมนูโปรดของตันหยงและครอบครัวนะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้าแนะนำไปปิ้งหรือว่าอบก็ได้นะคะของเราอยู่ในหอพักนะคะมันก็ต้องอบเอาค่ะเดี๋ยวเราก็เอาพริกเอานี้ไปตำรวมกันนะคะตำพริกหัวหอมแล้วก็กระเทียมแล้วก็ปลาทูนะคะใส่ผงชูรสใส่พริกผงลงไปแล้วก็ปลานะคะเราก็จะเติมน้ำร้อนไปอีกนะคะชอบที่ไม่แห้งเยอะอะค่ะเราชิมดูอร่อยแล้วก็ใส่ต้นหอมไม่ใช่ค่ะใส่แล้วแต่เลยค่ะใส่ต้นหอมก็ได้ยงใส่เป็นผักชีฝรั่งแล้วก็ผักชีนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้าป่นปลาทูยั่วๆจ้าเรามาลงมือกินกันได้เลยจ้าหิวแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคุยเลยจ้าจำก่อนนัวมากๆเลยนะคะตอนเด็กๆนะคะชอบได้กินบ่อยมากนะคะมีป่นปลาทูป่นปลีกล้วยอะค่ะใครเคยกินบ้างเอ่ยเดี๋ยววันหลังยมจะทำนะคะก็คือที่บ้านก็พากันไปนอนไร่อย่างเงี้ยค่ะตอนปิดเทอมอาหารหมดอะไรเงี้ยนะคะก็กินป่นปลีกันนะคะก็จะมีอาหารป่าก็จะมีอยู่พวกสัตว์ตุนหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กินกันนะคะแต่ไหนที่อาหารหมดไม่ได้ออกมาหมู่บ้านก็จะพากันกินป่นปีกันนะคะป่นปีกล้วยอร่อยมากนะคะปลาทูนี่เข่งหนึ่งอะค่ะมี 2-3 ตัวก็กินกันได้ทั้งครอบครัวนะคะใส่น้ำเยอะมะเขือพวงนะคะอันนี้ซื้อมาจากร้านเวียดนามนะคะกรอบหวานยมเพิ่งเคยกินครั้งแรกนะคะมันเหมือนกับหัวไชเท้าค่ะจะรสหวานกว่าไม่เผ็ดเท่าหัวไชเท้านะคะมากินด้วยกันค่ะแซ่บๆกันจ้ะคุยคำใหญ่ๆเลยนะคะกินด้วยกันจ้าอืม
มะเขือพวงขมนิดๆนะคะอร่อยดีเข้ากันกับป่นปลาทูของเรามากเลยค่ะผักอันนี้ก็ได้มาจากร้านเวียดนามนะคะหวานเป็นผักกาดบ้านเรานะคะบ้านหยงเรียกผักกาดกัดแล้วมันแตกออกมาหรอครับกับข้าวเหนียวข้าวเหนียวแซ่บอร่อยแซ่บนัวมากเลยค่ะปลาทูนึ่งอะค่ะนัวมากๆเลยนะคะเมื่อวานหยงกินปลาทูหน้าเป็นกระป๋องค่ะมันก็ไม่นัวเท่าอันนี้นะคะรู้สึกว่าจะเอาข้าวไว้ผิดฝั่งนะคะเป็นเมนูประจำบ้านของครอบครัวอยู่เลยนะคะชอบกินป่นปลาทูคือเวลาได้กินป่นปลาทูมันก็จะมีเมนูผักมากินคู่กันเยอะค่ะทั้งผักลวกทั้งผักสดนะคะกินคู่กันได้เยอะนะคะกินผักได้เยอะเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็ว่าได้นะคะI'm going to
ค่ะสำหรับวันนี้แต่ยงก็อิ่มแล้วนะคะแน่นท้องแล้วนะคะกินไม่หมดนะคะ กระเพาะเล็กแต่ยงก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามตันยงนะคะอยากให้ยงทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะเดี๋ยวตันยงชอบอ่านคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวตันยงอ่านคอมเมนต์แล้วก็ตอบคอมเมนต์ของทุกคนเลยค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย NY สายเก่าหยอกๆบ๊ายบายค่ะ